วีรูมต่างประเทศวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับที่มีรายงานระบุว่าหลายประเทศไปล็อบบี้ UN เรื่องของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนข้อมูลนี้น่าเชื่อถือขนาดไหนครับคุณพัฒน์สำนักข่าว BBC ของอังกฤษนะคะมีการนำเรื่องนี้เดี๋ยวมาโปกเปิดโปงนะคะบอกว่ามันมีเอกสารลับที่หลุดออกมาแล้วก็พบว่าในเนื้อหาสาระที่มีมากกว่า 3,200 ชิ้นเนี่ยมีทั้งรัฐบาลมีทั้งภาคเอกชนต่างๆเนี่ยได้มีการส่งข้อความนะคะไปยังบรรดานักวิทยาศาสตร์ของสหประชาชาติบอกว่ารายงานเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหลายๆชิ้นเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมไปแก้ไขเนื้อหาหรือว่าไปลบเนื้อหาต่างๆนี่ก่อนได้ไหมเรื่องราวนี้เพิ่งถูกเปิดเผยออกมานะคะเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าการเปิดโปงเอกสารหลุดที่ว่านี้เนี่ยมีขึ้นก่อนที่กำลังจะมีการประชุมว่าด้วยเรื่องสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่า COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ของประเทศสกอตแลนด์นะคะกำลังจะมีขึ้น31ตุลาคมไปจนถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนในการประชุมว่าด้วยเรื่องสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงแน่นอนจะมีหลากหลายประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันนะคะว่าทำอย่างไรให้โลกของเราเนี่ยมันร้อนขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากยุคก่อนอุตสาหกรรมนะคะและนี่ค่ะเป็นหน้าเว็บไซต์ของทางสำนักข่าว BBC นะคะที่ระบุออกมาเปิดเผยบอกว่าเอกสารหลุดที่ว่านี้ซึ่งมีเนื้อหาสาระรวมๆแล้วมากกว่า 32,000 ชิ้นเป็นเนื้อหานะคะไม่ว่าจากทางรัฐบาลของหลายๆประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบทั้งหมดเลยนะคะจากองค์กรจากหน่วยงานจากบริษัทต่างๆค่ะมีการส่งข้อความไปยังบรรดา นักวิทยาศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติหรือ UNซึ่งมีการเปิดเผยรายงานว่าด้วยเรื่องของสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะไปขอให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการแก้ไขเนื้อหาหรือว่าไปลบเนื้อหาในรายงานต่างๆเหล่านั้นว่าด้วยเรื่องการจัดการสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะเขามองว่ามันไม่ได้เป็นผลดีกับแนวนโยบายเรื่องของพลังงานในประเทศของเขาเลยนะคะมีตั้งแต่เรื่องของการไปล็อบบี้ว่าเรื่องการจำกัดการใช้พลังงานฟอสซิลการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยกเลิกไปก่อนได้ไหมเรื่องนี้ไม่ต้องจำกัดให้มันมากนักนะคะไม่ต้องทำตามเป้าหมายเดิมได้ไหมเรื่องของการให้งบประมาณในการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าประเทศที่ยากจนกว่าในการลดการปล่อยก๊าซให้ได้ก็มีบางประเทศที่ร่ำรวยบอกว่าไม่อยากจะให้เงินตรงนี้เลยเนี่ยมันไม่จำเป็นนะที่บางประเทศต้องรับเงินตรงนี้รวมไปถึงเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามในแต่ละหัวข้อไปพร้อมๆกันเรื่องของพลังงานฟอสซิลเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างที่เราเคยรายงานกันไปนักต่อนักแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเคยมีการประชุมร่วมกันมาก่อนว่าจะให้มีการกำหนดการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงเรื่อยๆนะคะเพื่ออะไรเพราะว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมีการปล่อยมลพิษออกมาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเป้าหมายตรงนี้คือเป้าหมายสำคัญตั้งแต่ที่มีการประชุม COP21 ที่ปารีสแล้วนะคะเพราะว่าต้องการให้โลกเนี่ยใช้พลังงานนี้ให้น้อยลงแต่ปรากฏว่าในเอกสารหลุดฉบับนี้เนี่ยเขาพบว่ามีที่ปรึกษากระทรวงน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้วลีบางอย่างที่อยู่ในรายงานว่าด้วยเรื่องของการให้ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะคะบอกว่าวลีอย่างเช่นความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างเร่งด่วนในทุกระดับประโยคนี้เนี่ยเอาออกไปจากรายงานได้ไหมควรถูกจำกัดออกไปจากรายงานเลยนะคะด้วยการรับมือกับเรื่องสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงรายงานเนี่ยฉบับนี้ไม่ควรมีประโยคที่ว่านี้อยู่นะคะส่วนที่ประเทศออสเตรเลียมีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลออกมาปฏิเสธบทสรุปของรายงานที่เขาบอกว่าการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินมีความจำเป็นเขาบอกว่าไม่ควรที่จะเอาข้อสรุปนี้มาใส่ไว้ในรายงานนะคะถึงแม้ว่าเรื่องของการยุติการใช้ถ่านหินจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญมากๆเลยในการประชุม COP26 ที่กำลังจะมีขึ้นอีกไม่กี่วันนี้ก็ตามนะคะซึ่งซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะเช่นเดียวกับออสเตรเลียก็เป็นผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2ชาตินี้ไม่ต้องการให้ลดการใช้พลังงานฟอสซิลลงนะคะในขณะที่มีอีกหลายชาติเหมือนกันที่ก็ออกมาโน้มน้าวให้ UN เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในไปในทิศทางเดียวกันในแบบนี้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ถูกแฉออกมาในเอกสารหลุดที่ว่าทีนี้มาดูเรื่องของการบริโภคเนื้อให้น้อยลงบ้างหลายคนน่าจะเคยอ่านเป็นรายงานของสหประชาชาติของนักวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งรายงานอื่นๆที่เขาเคยบอกเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าเนื้อสัตว์
เนื้อแดงเนื้อขาวเนื้ออะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะมันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากกว่าอาหารประเภท plant based หรือว่าอาหารจำพวกพืชเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายงานของ UN เนี่ยเขาจะเขียนข้อความเอาไว้ในลักษณะที่ว่าอาหารประเภทพืชเนี่ยมันปล่อยก๊าซน้อยกว่าอาหารประเภทสัตว์ปรากฏมีประเทศที่อุทธรณ์เรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาเอกสารหลุดฉบับนี้ระบุนะคะว่า2ชาตินี้ซึ่งถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิตเนื้อวัวแล้วก็เป็นประเทศที่ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลกนะคะต่อต้านหลักฐานในรายงานที่ว่าให้ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลงค่ะอันจะมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้นะคะรายงานดังกล่าวระบุว่าอาหารที่ทำจากพืชหรือว่า plant based diet นะคะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซเฉลี่ยจากการบริโภคของประเทศในแถบตะวันตกซึ่งบราซิลแย้งว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยค่ะในขณะที่ทั้ง2ชาติก็คือบราซิลกับอาร์เจนตินานะคะก็เรียกร้องให้ผู้เขียนรายงานเนี่ยลบหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานที่ระบุว่าอาหารจากพืชมีส่วนสำคัญในการจัดการสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือการระบุว่าเนื้อวัวคืออาหารที่ปล่อยก๊าซออกมาในระดับที่สูงค่ะส่วนอาร์เจนตินาก็เรียกร้องให้ข้อความในรายงานที่บอกว่าให้มีการเพิ่มภาษีเนื้อแดงนะคะแล้วก็ที่มีการรณรงค์ว่าให้วันจันทร์เป็นวันงดเนื้อสากลเขาบอกว่าขอให้ไปถอดข้อความเหล่านี้ออกจากรายงานว่าด้วยเรื่องการให้ลดการบริโภคเนื้อลงได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ลบข้อความเหล่านี้ออกไปด้วยซึ่งทั้งสองชาติโต้แย้งว่าเขามีหลักฐานเหมือนกันว่าอาหารจำพวกเนื้อเนี่ยก็สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เหมือนกันแต่ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเอาไว้ในเอกสารหลุดฉบับนี้ที่ BBC นำมาเสนอแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลดการบริโภคเนื้อที่บางชาติที่เป็นผู้ส่งออกเนื้อรายใหญ่เนี่ยไม่ต้องการให้มีการลดการบริโภคเนื้อนั่นเองก็มีการล็อบบี้กันไปทีนี้มาดูเรื่องของเงินบริจาคหรือว่าเงินช่วยเหลือกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการประชุมกันแล้วก็มีข้อตกลงกันหลังจากที่มีการประชุมว่าด้วยสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงที่โคเปนเฮเกนตั้งแต่เมื่อปี2009ที่ระบุเอาไว้นะคะว่าชาติที่ร่ำรวยชาติที่พัฒนาแล้วเนี่ยต้องจ่ายเงินค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาในการไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซให้ได้มากที่สุดนะคะปีละประมาณ$100,000,000,000ต่อเนื่องกันมาจนถึงปี2020จนถึงตอนนี้ยังไปไม่ถึงเป้าหมายเลยนะคะแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้เองก็มีบางประเทศที่ออกมาระบุว่ามันไม่จำเป็นหรือเปล่าที่ชาติที่ร่ำรวยชาติที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะต้องมาให้ความช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาในเรื่องนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องราวของแต่ละประเทศไปนะคะอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแสดงความเห็นที่ระบุว่าควรต้องมีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของรายงานที่ระบุว่าประเทศกำลังพัฒนานั้นต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะในด้านการเงินจากประเทศที่ร่ำรวยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะในขณะที่ออสเตรเลียเองก็ระบุนะคะว่าการรับมือสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากภายนอกแต่ก็ย้ำว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆแล้วยังมีเนื้อหาสาระอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็เปิดโปงไว้ในเอกสารหลุดที่สำนักข่าว BBC เนี่ยนำมาเสนอนะคะแต่ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระที่ระบุชัดเจนเลยนะคะว่าประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่พัฒนาแล้วหลายชาติที่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไปทำข้อตกลงว่าด้วยเรื่องของสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงในหลายๆเวทีกันมาแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะเพื่อผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองก็มีการพยายามที่จะล็อบบี้ให้สหประชาชาติถึงกับต้องไปเปลี่ยนแปลงรายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เลยรอดูกันนะคะว่าเอกสารฉบับนี้จะมีผลอย่างไรกับการประชุมว่าด้วยสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมีขึ้นที่กลาสโกวของสกอตแลนด์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณพัทขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ